โอเคกลายเป็นของแรไปแล้วตอนนี้นั่นก็คือหนังสือจากทางพรรคก้าวไกลนะอันนี้ก็คือเราไปงานก้าวไกลบิ๊กแบงนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้ที่ไบเทคบางนานะครับก็คือในหนังสือร่วมนี้เนี่ยจะบันทึกร่างกฎหมายที่ทำพรรคก้าวไกลเนี่ยยื่นเสนอนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่กรกฎาคม66ถึงมีนาคม67เล่มหนาใหญ่บิ๊กบึ้มนี่อันแพ็คเลยสดๆสดๆกันไปเลยคุณนาเราขึ้นรายการใหม่แล้วนะชื่อว่าไงคุณนาเดี๋ยวดูว่าเราจะสัมภาษณ์ใครก่อนอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ปกหน้าให้ดูและนี่ปกหลังไหนพี่เถ่งอะนอนแล้วนะฉันเป็นเมนพี่เถ่งด้อมเขาเออนี่อ่ะเขาก็จะบอกว่าเขามียื่นอะไรไปบ้างแป๊บนึงนะนี่เขาจะบอกเลยอันไหนยื่นเข้าสภาไปแล้วนี่เห็นปะเห็นไหมจะมีแบบนี้เลยเพื่อไปอ่านเอาเนี่ยก็จะมีตามหัวข้อเขาจะบอกเลยว่าเศรษฐกิจปิดโอกาสก็คือว่ามันปิดโอกาสอะไรร่างพรบล้มละลายเขาจะยังไงบ้างอ่ะจะแก้อะไรยังไงภาคเกษตรถูกแช่แข็งอันนี้มันก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรทั้งหมดอยู่ในนี้ที่เขายื่นออกไปการกำหนดบทลงโทษต่างๆเนี่ยด้านบนจะมีบอกหัวข้ออยู่เรื่องประมงรัฐเจ้าคนในคนเลิศอยู่นะเห็นไหมนี่ต้องไม่อ่านละมันก็จะเป็นแบบว่าเรื่องแบบเข้าถึงระบบราชการแบบยากๆอะไรอย่างเงี้ยร่างพรบภาษีความมั่นคงนี่ก็จะมีบอกอยู่ที่ดินรวมแปลงภาษีที่ดินรวมแปลงใครมีที่ดินเยอะๆก็ต้องจ่ายตามความปริมาณเนี่ยที่เขาว่ากันว่านายทุนไม่ชอบไงเจ้าสัวต่างๆที่ดินเยอะๆค่ะเขาไม่ชอบนี่เผด็จการซ่อนรูปนี่ก็จะมีร่างกฎหมายว่าเขาจะแก้กฎหมายยังไงบ้างที่เป็นมรดกไงมรดกคุณนะถูกระงับปัดตกเขาบอกด้วยนะอะไรที่เขาถูกระงับปัดตกคุณไอติมไงของคุณไอติมถูกปัดตกเราก็ไปอ่านได้อันนี้ยื่นเข้าสภาแล้วอันไหนถูกปัดตกอันไหนกำลังดำเนินการอยู่เขาก็จะบอกหมดนี่อันนี้อย่างเงี้ยอ่ะอยู่ในหมวดเผด็จการซ่อนรูปแต่ว่าเขากำลังดำเนินการอยู่เขาจะเขียนไว้ลดอยู่นะคุณนะเราเพิ่งเคยเห็นนะมิติการเมืองในลักษณะที่พรรคการเมืองอ่ะทำอะไรไปบ้างเราควรรู้แล้วมันยังไงมันเข้าใจง่ายไหมมันยังไงแล้วคือมันลดอ่ะเอาพูดตรงๆมันเป็นมิติใหม่เธอตอนประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเธอเคยเห็นทำไหมล่ะง่ายๆแค่นั้นแหละเออมันลดอยู่นะอันนี้เขาบอกกลายเป็นของแรร์ไอเทมแล้วเพราะว่าเขาทำมาแจกไม่พออืมฉันได้มาแต่ฉันไม่มีลายเซ็นเพราะฉันตื่นสายเขาบอก500คนแรกเขาจะได้มีลายเซ็นไงฉันก็ไม่มีลายเซ็นแต่ว่าไม่เป็นไรประมาณนี้เออนี่เขาจะบอกเลยว่ายังไงบ้างนี่เห็นไหมเขามีบอกเป็นหน้านี่คุณนะคุณภาพโลกที่3เนี่ยเห็นไหมการศึกษาตกยุคอะไรต่างๆเขามีสารบัญบรรณานุกรมอยู่ตรงนี้ร่างพรบคุ้มครองแรงงานขนส่งทางบกประปาแห่งชาติร่างพรบถนนหนทางนะคุณนะประกันชีวิตสภาพแรงงานจัดสรรที่ดินเกษตรถูกแช่แข็งปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาชนลดมากนี้อ่ะก็ใครไม่ได้ไปงานก็ไม่รู้นะก็ไปถามพรรคเขาเอาละกันว่าเขาจะทำแจกหรือทำขายหรือยังไงอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็น Exclusive แต่ตอนนี้เขาเป็นของแรร์ไปแล้วเขาว่าฉันได้มานะ